สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีต้อนรับแจ็คมาหารือความร่วมมือกับรัฐบาลไทยกับอาลีบาบากรุ๊ปลงทุนในพื้นที่ EEC คุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้การต้อนรับนายแจ็คหม่าประธานกรรมการบริหารบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปพร้อมคณะผู้บริหารโดยก่อนหน้านี้นายแจ็คหม่าได้เข้าพบและทักทายนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจรวมทั้งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาทินายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ10นาทีก่อนที่จะขึ้นไปพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยจะมีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอาลีบาบากรุ๊ปในการประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซโดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรม4ฉบับและจะมีการแนะนำการซื้อขายข้าวไทยผ่าน tmall.com โดยมีนายสมคิดและนายแจ็คหม่าเป็นสักขีพยานอัลดาเช่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสนช.ประชุมลับพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับเสนอชื่อนั่งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินเลขาธิการปปง.และกสทช.คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะที่ประชุมสนช.ล่าสุดอยู่ระหว่างการประชุมลับเพื่อพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยได้เสนอชื่อนางพรณีลีนุตพงศ์ซึ่งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้สนช.ได้พิจารณาซึ่งไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพแต่อย่างใดเช่นเดียวกับตำแหน่งเลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีพลตำรวจตรีรมสิทธิ์วิริยาสันผ่านการตรวจสอบประวัติและที่ต้องจับตาวันนี้คือสนช.จะพิจารณาชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการกสทช.มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ14คนอาทินายก่อกิจเด่นวิชัยจิตเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติด้านกฎหมายพันเอกอนุรัตน์อินกันผู้ผ่านคุณสมบัติด้านวิศวกรรมทั้งนี้สนช.จะต้องมีมติให้ความเห็นชอบผู้มีความเหมาะสมจำนวน7คนขณะเดียวกันสนช.ก็ยังมีความเห็นต่างในการพิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการกสทช.เพราะเห็นว่าผู้ผ่านคุณสมบัติบางคนอาจมีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญและให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ส่วนสนช.อีกกลุ่มเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบไปก่อนใครที่คุณสมบัติไม่ผ่านก็ค่อยสรรหาใหม่เข้ามาเพิ่มพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นรายงานตัวต่อศาลขอรับเงินประกันคืนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพร้อมชี้แจงปปช.คุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะนายปรีชาไคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นเข้ารายงานตัวต่อศาลอาญาตามกำหนดนัดและขอรับเงินประกันคืนแล้วโดยกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นนายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นพร้อมทีมทนายความได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยครูปรีชาระบุว่าขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการและประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจในชั้นนี้น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างได้มากขึ้นพร้อมกันนี้นายปรีชายังคงยืนยันว่าลอตเตอรี่หวย30ล้านเป็นของตนเองมีพยานบุคคลรู้เห็นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นกับพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์พิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีแต่อย่างใดขณะที่นายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความของครูปรีชาระบุว่าหลังจากกองปราบปรามส่งสำนวนให้กับปปช.แล้วทีมทนายความเตรียมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารซึ่งบางอย่างเป็นพยานหลักฐานใหม่พร้อมทั้งหนังสือขอความเป็นธรรมเข้าชี้แจงกับปปช.โดยไม่หนักใจอะไรเกี่ยวกับคดีสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลอาญารัชดาค่ะรุ่นผอ.พศ.เข้าให้ข้อมูลกับปปป.เอาผิดทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่3ขณะสื่อเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด
ความเคลื่อนไหวที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.หลังจากเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนได้นัดพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพส.มาให้ข้อมูลคดีทุจริตเงินทอนวัดเพิ่มเติมในเวลา 10:00 นวันนี้เพื่อเอาผิดวัดที่เข้าข่ายความผิดล็อตที่3ซึ่งเบื้องต้นพบมี7วัดนั้นล่าสุดขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพันตำรวจโทพงพรจะเข้าให้ข้อมูลในวันนี้หรือไม่เนื่องจากติดภารกิจแต่คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีความชัดเจนขณะที่พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปป.พันตำรวจโทจักรเพ่งสาทรรองผู้บังคับการปปป.ได้เดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าคดีต่างๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนบรรยากาศบริเวณด้านหน้ากองบังคับการปปป.ในขณะนี้มีสื่อมวลชนจากหลายสำนักมาคอยติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดจบการเสนอข่าว 12:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN